สรุปผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคืนวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพบกับกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดพีเค24รวมถึงทุกการมันทอยุก24รู้สึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อคืนวานมีลงทำการแข่งขันกัน1คู่นะครับโดยเป็นเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลที่กำลังลุ้นแชมป์โดยเกมแรกที่พบกันที่เอเมิเรตส์สเตเดียมนะครับจบลงด้วยชัยชนะของปืนใหญ่ด้วยสกอร์3-1เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเกมที่โอทาฟอร์ดนะครับเจ้าบ้านบุกสู้กับทีมเยือนได้อย่างสูสีแต่แล้วนาทีที่20เรโดทอสซายิงให้ผู้มาเยือนบุกนำก่อนนะครับหลังจากนั้นเจ้าถิ่นก็เป็นฝ่ายครองบอลบุกใส่ได้มากกว่าชัดเจนแต่อาร์เซนอลนะครับก็แพ็กเกมปิดพื้นที่ตรงกลางทำให้แมนยูแต่ทำเกมได้แค่บริเวณริมเส้นเท่านั้นแถมเมื่อมีโอกาสก็ยิงนกตกปลาจบสกอร์ไม่คมทำให้สุดท้ายแล้วจบ90นาทีปืนใหญ่ก็เฉือนเอาชนะไปได้อย่างบุดบิด1-0นะครับตารางคะแนนนะครับอันดับที่1เป็นอาร์เซนอลนะครับในตอนนี้อันดับที่2เป็นแมนซิตี้อันดับที่3เป็นลิเวอร์พูลอันดับที่4แอตันวิลล่าอันดับที่5สเปอร์อันดับที่6นิวคาสเซิลนะครับอันดับที่7เป็นเชลซีและอันดับที่8เป็นแมนยูอันดับที่9เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับที่10เป็นไบรตันอันดับที่11บอทมันนะครับอันดับที่12คริสตัลพาเลซอันดับที่13วูฟแฮมตันอันดับที่14ฟูลแลมอันดับที่15เอเวอร์ตันอันดับที่16เบนฟอร์ดอันดับที่17ฟอร์เรสต์อันดับที่18รูตันอันดับที่19เบอร์ลี่และอันดับที่20เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดท่านผู้ชมครับพี่เห็นอย่างไรบ้างครับคิดว่าใครจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองในฤดูกาลนี้ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า